สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์ครับสำหรับวันนี้เรามีความคิดเห็นแล้วก็เรื่องราวดีๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์แล้วกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับที่ไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นที่ให้ความสนใจนะครับเพื่อนบ้านอาเซียนก็ถือว่าให้ความสนใจกับโครงการนี้เช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือโครงการคลองไทยซึ่งสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับสืบเนื่องมาจากเพจอาเซียนสกายไลน์นะครับได้ลงข้อความไว้ว่าคุณคิดยังไงกับโครงการ SEC แล้วก็โครงการคลองไทยซึ่งทางเพจอาเซียนสกายไลน์นะครับได้อ้างอิงข้อมูลจากช่อง YouTube ที่มีชื่อว่า Futurology นะครับซึ่งช่อง Futurology เนี่ยผมได้เคยแปลคอมเมนต์เกี่ยวกับคลองไทยมาแล้วนะครับผมทางเพจอาเซียนสกายไลน์นะครับได้เขียนข้อความไว้ว่าประเทศไทยกำลังวางแผนสร้างคลองข้ามคอคอดกระหากสร้างคลองนี้จะเบี่ยงการจราจรออกจากช่องแคบมะละกาซึ่งช่วยประหยัดระยะทางในการเดินทางได้ถึง 1,200 กิโลเมตรมันสามารถสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้โครงการคลองกระหรือบางครั้งเรียกว่าคลองไทยเป็นแผนการที่มีความทะเยอทะยานที่จะสร้างความเชื่อมโยงระหว่างทะเลจีนใต้ทางตะวันออกในอ่าวไทยกับทะเลอันดามันทางทิศตะวันตกโดยผ่านภาคใต้ของประเทศไทยเบื้องหลังข้อเสนอคลองกระเป็นวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นมากคลองกระจะทำให้ประเทศไทยมีความได้เปรียบทางเศรษฐกิจอย่างมากและอาจกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียโครงการนี้จะพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมหนักรวมถึงอู่เรือแห้งและการต่อเรือรวมถึงท่าเรือน้ำลึกที่ทางเข้าสู่คลองนะครับโครงการคลองไทยสามารถช่วยให้ประเทศไทยแบ่งปันผลประโยชน์จากความคิดริเริ่มของจีนด้วยเส้นทางเดินเรือใหม่ที่สั้นกว่าและกลายเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนที่สำคัญสำหรับเศรษฐกิจดังนั้นคลองกระจะกลายเป็นท่าเรือขนส่งหลักที่สมบูรณ์แบบของเอเชียเทียบเท่าท่าเรือยูโรพอร์ตของร็อตเตอร์ดัมครับนั่นก็เป็นรายงานข่าวจากเพจอาเซียนสกายไลน์นะครับถึงแม้ว่าโครงการนี้นะครับจะยังไม่มีความคืบหน้านะครับแต่ว่าเมื่อครั้งใดที่มีการเสนอข่าวเกี่ยวกับโครงการคลองกระนะครับหรือโครงการคลองไทยเพื่อนบ้านอาเซียนก็ได้มาแสดงความคิดเห็นไว้อย่างมากมายเช่นเคยนะครับเราลองไปฟังความเห็นเพื่อนบ้านของเรานะครับว่าพวกเขาคิดยังไงกับโครงการนี้นะครับคอมเมนต์ท่านแรกนะครับเขาบอกว่าปัญหาคือบางประเทศในอาเซียนติดสินบนนักการเมืองไทยซึ่งหลังจากคอมเมนต์นี้นะครับก็ได้มีคนมาตอบคอมเมนต์ว่าคุณจะบอกได้ไหมว่าประเทศอะไรซึ่งเจ้าของเมนต์นะครับได้มาบอกว่ามีเพียงประเทศเดียวและตอนนี้เราทุกคนก็รู้แล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันขอแนะนำให้ประเทศไทยสร้างโครงการนี้ด้วยตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ของประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ2มหาอำนาจที่จะใช้ดินแดนแห่งนี้เป็นสนามรบและที่สำคัญคนไทยทุกคนควรได้ประโยชน์คอมเมนต์ท่านต่อไปนะครับในสมัยโบราณคอคอดกระเป็นเส้นทางการค้าหลักระหว่างตะวันออกและตะวันตกพ่อค้าเลือกเส้นทางนี้เนื่องจากความน่าเชื่อถือและปลอดภัยกว่าช่องแคบมะละกาและเมื่อผู้คนพัฒนาเทคโนโลยีการเดินเรือให้ดีขึ้นของอาณาจักรในภูมิภาคที่แข็งแกร่งขึ้นนั่นนำไปสู่เส้นทางการเดินเรือที่มั่นคงและปลอดภัยในช่องแคบมะละกาซึ่งกลายเป็นทางเลือกหลักในปัจจุบันมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับท่านนี้เป็นคนไทยนะครับได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าขอโทษคนสิงคโปร์ที่ต้องบอกว่าคนไทยในภาคใต้ 90% เห็นด้วยกับโครงการนี้ไม่ช้าไม่เร็วโครงการนี้จะต้องเกิดขึ้นซึ่งหลังจากคอมเมนต์นี้นะครับมีชาวฟิลิปปินส์ท่านหนึ่งนะครับได้มาตอบคอมเมนต์ไว้ว่าฉันเห็นด้วยสิงคโปร์จะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโครงการดังกล่าวมาต่อกันที่คอมเมนต์ของชาวมาเลเซียนะครับท่านต่อไปเขาบอกว่าโปรดทำมันประเทศไทยเพื่อผลประโยชน์มากมายทางตอนเหนือของมาเลเซียคอมเมนต์ท่านต่อไปนะครับมาจากประเทศฟิลิปปินส์ครับผมเขาบอกว่าคลองกระมีประโยชน์เพียงเล็กน้อยเนื่องจากคาบสมุทรมาเลไม่ใช่ทวีปเช่นอเมริกาใต้และแอฟริกา
คลองปานามาและคลองสุเอซมีส่วนสำคัญในการตัดเส้นทางเดินเรือคอมเมนต์ท่านต่อไปครับท่านนี้เป็นคนไทยนะครับเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับคลองกระซึ่งหลังจากเม้นนี้นะครับได้มีชาวมาเลย์ได้ตั้งคำถามนะครับไว้ว่าคุณในฐานะคนไทยทำไมคุณถึงคิดเช่นนี้ซึ่งคนไทยเจ้าของเม้นนะครับได้มาตอบกลับว่าไม่ต้องการเป็นพื้นที่สงครามเพราะคลองนี้จะเชื่อมมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งก็มีชาวมาเลเซียอีกท่านหนึ่งนะครับมาตอบไว้ว่าเป็นความคิดที่ดีและหลังจากนั้นนะครับคนไทยอีกท่านหนึ่งนะครับได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าผมสนับสนุนให้ขุดนะมันจะทำให้ประเทศเรามีรายได้เข้าประเทศปานามาเขาก็ขุดมีรายได้เข้าประเทศมากมายไม่เห็นมีปัญหาอะไรคอมเมนต์ท่านต่อไปนะครับเขาบอกว่าประเทศสิงคโปร์จะได้รับผลกระทบหากโครงการดำเนินต่อมาที่ความคิดเห็นต่อไปครับเขาบอกว่าผมไม่คิดว่ารัฐบาลไทยจะกล้าที่จะดำเนินโครงการนี้ถ้าฉันจำไม่ผิดโครงการนี้ถูกวางไว้นานแล้วแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่า400ปีของการวางแผนตั้งแต่อยุธยาถึงยุครัตนโกสินทร์มันยังคงเป็นแค่แผนต่อมานะครับเป็นคนไทยนะครับมาคอมเมนต์ไว้ว่ามันไม่มีวันจะเกิดขึ้นคอมเมนต์ท่านต่อไปนะครับมาจากประเทศอินโดนีเซียนะครับเขาบอกว่าในฐานะคนอินโดนีเซียผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับโครงการนี้หวังว่าโครงการจะเริ่มเร็วๆนี้เอาเลยประเทศไทยคอมเมนต์ท่านต่อไปนะครับมาจากประเทศมาเลเซียนะครับโดยชาวมาเลเซียท่านนี้ได้มาเขียนคอมเมนต์ไว้ว่ามาเลเซียเตรียมท่าเรือต็อกบาหลีนะครับถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับและสถานีรถไฟ ECRL ไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีชาวมาเลเซียอีกหนึ่งท่านนะครับได้มาเสริมไว้ว่าโครงการ ECRL จะพร้อมวิ่งอีกใน5ปีข้างหน้าตอนนี้ประเทศเรากำลังสแตนบายหากโครงการนี้จะดำเนินการต่อและด้วยท่าเรือขนาดใหญ่ในกลันตันเคด้าและปาลิสชาวมาเลเซียอีกท่านหนึ่งนะครับได้มาคอมเมนต์ไว้ว่าประเทศไทยโปรดดำเนินโครงการนี้ต่อไปด้วยเงินของตัวเองนะไม่ใช่เงินจากจีนคอมเมนต์ต่อไปครับมาจากประเทศมาเลเซียอีกแล้วนะครับผมเขาบอกว่าโปรดสร้างโครงการนี้มาเลเซียเริ่มเตรียมการล่วงหน้าสำหรับเรื่องนี้แล้วคอมเมนต์ต่อไปครับมาจากประเทศมาเลเซียเช่นกันนะครับโปรดดำเนินการโดยเร็วมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าแผนนี้แค่ให้สิงคโปร์จ่ายเงินให้กับนักการเมืองไทยคอมเมนต์ต่อไปครับโครงการนี้มันจะฆ่าเศรษฐกิจของสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซียทั้งหมดจะได้รับผลกระทบซึ่งหลังจากเม้นนี้นะครับมีชาวบรูไนนะครับได้มาตอบว่าฉันไม่คิดอย่างนั้นนะเพราะว่าอินโดนีเซียสามารถทำอาเจให้กลายเป็นเมืองท่าได้แล้วก็มีคนอินโดนีเซียมาเสริมไว้นะครับว่าเกาะเวที่อาเจนะครับถ้าผมอ่านชื่อผิดก็ขออภัยนะครับเกาะเวที่อาเจกได้รับประโยชน์อย่างแน่นอนมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับเป็นชาวมาเลเซียครับได้มาคอมเมนต์ไว้ว่าสิงคโปร์จะเปิดศึกกับไทยคอมเมนต์ต่อไปครับตราบใดที่โครงการนี้เป็นประโยชน์กับคนไทยก็จงทำต่อแต่ที่แน่นอนมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียจะไม่มีความสุขกับโครงการนี้หลังจากเม้นนี้นะครับจะมีคนมาเลมาตอบว่ามาเลเซียจะไม่ได้รับผลกระทบเลยนอกจากนี้ยังให้ประโยชน์ด้วยซ้ำเพราะว่าไม่ต้องจ่ายค่าผ่านทางแพงๆให้กับสิงคโปร์แล้วหลังจากนั้นนะครับเจ้าของคอมเมนต์ได้มาเขียนเพิ่มเติมไว้นะครับว่าฉันไม่คิดอย่างนั้นนะสิงคโปร์มีอิทธิพลอย่างมากต่อกัวลาลัมเปอร์หากสิงคโปร์ล้มลงจะส่งผลกระทบเป็นโดมิโนต่อประเทศอื่นๆคอมเมนต์ต่อไปครับมาจากมาเลเซียเขาบอกว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้น
ด้วยความไม่แน่นอนทางการเมืองในภาคใต้ของไทยผมคิดว่าประเทศต่างๆได้เตรียมตัวรับผลกระทบจากโครงการนี้ไว้เป็นอย่างดีแล้วสิงคโปร์สร้างสิ่งต่างๆไว้รองรับหากโครงการนี้ดำเนินการต่อประเทศไทยจะใช้เวลากี่ปีในการสร้างท่าเรือมาตรฐานสูงอย่างสิงคโปร์อีกหนึ่งทางเลือกคือบางทีสิงคโปร์จะเข้าร่วมโครงการและเป็นผู้ถือหุ้นจำนวนมากลังกาวีกัวลาลัมเปอร์ต็อกบาหลีจะเป็นท่าเรือใหม่คอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้มาจากประเทศมาเลเซียนะครับคอมเมนต์จากคนมาเลเซียค่อนข้างเยอะนะครับเขาบอกว่าเหตุผลที่ภาคใต้ของไทยต้องการเอกราชก่อนหน้านี้รัฐเหล่านี้เคยเป็นอาณาจักรมาลายูที่อังกฤษยอมจำนนต่อสยามอย่างถาวรคอมเมนต์ต่อไปมาจากอินโดนีเซียครับทำให้ดีที่สุดประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปนะครับมาจากอินโดนีเซียอีกเช่นกันนะครับเขาบอกว่าถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นสิงคโปร์จะกลายเป็นประเทศยากจนต่อไปเลยนะครับกับความคิดเห็นต่อไปเขาบอกว่ามันมีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะมันทำให้ภาคใต้ของไทยใกล้ชิดกับมาเลเซียทำให้แยกออกจากกันได้โดยคลองอันนี้น่าจะเป็นความคิดเห็นของชาวมาเลเซียนะครับผมความคิดเห็นต่อไปภาคใต้ของไทยจะเป็นประเทศใหม่และแน่นอนปัตตานีนะครับน่าจะมาจากมาเลเซียอีกเช่นเคยนะครับคอมเมนต์สไตล์นี้นะครับต่อกันอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับผมมาจากมาเลเซียอีกเช่นกันนะครับเขาบอกว่าฉันขอแสดงความเสียใจสำหรับสิงคโปร์การนำเข้าและส่งออกเป็นปัจจัยหลักของพวกเขาต่อกันเลยนะครับจากคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียนะครับเขาบอกว่าขอไว้อะไรแก่สิงคโปร์และเศรษฐกิจของพวกเขาเมื่อคลองถูกสร้างชาวมาเลนะครับได้มาคอมเมนต์นะครับผมในเม้นต์ต่อไปว่าคุณคิดว่าสิงคโปร์โง่และไม่มีแผนอะไรเลยหรือคอมเมนต์ต่อไปครับสิงคโปร์จะไม่พอใจกับแผนการโครงการนี้แต่นี่เป็นโอกาสสำหรับมาเลเซียสำหรับการพัฒนาชายฝั่งตะวันออกและด้านเหนือของคาบสมุทรแม้ว่ามันจะฆ่าท่าเรือหลักของเราในตันชุงและเกลังก็ตามซึ่งหลังจากคอมเมนต์นี้นะครับชาวมาเลเซียได้มาตอบว่าใช่นี่คือเหตุผลว่าทำไมรัฐบาลของเราต้องสร้างรถไฟ ECRL เพื่อให้ท่าเรือในชายฝั่งตะวันออกและตะวันตกเชื่อมถึงกันได้อย่างง่ายดายนะครับชาวมาเลเซียอีกท่านได้มาตอบคอมเมนต์นะครับว่าแต่ว่ารถ ECRL จะเชื่อมกวนตันกับเกลังและมะละกาเกตเวย์เท่านั้นบางทีหากโครงการคลองนี้เกิดขึ้นจริงพวกเขาควรจะสร้างท่าเรือเพิ่มหรือขยายท่าเรือที่ปีนังหรือที่ใดที่หนึ่งในเคด้าหรือเปอร์ลิสนะครับขอขยายความเพิ่มเติมอีกนะครับโครงการมะละกาเกตเวย์ที่เขาพูดถึงในคอมเมนต์นะครับสถานะโครงการปัจจุบันล้มเลิกไปเรียบร้อยแล้วนะครับล้มเลิกก่อนหน้าที่จะมีการยกเลิกโครงการรถไฟความเร็วสูงกัวลาลัมเปอร์สิงคโปร์นะครับผมต้องบอกว่าชาวมาเลเซียค่อนข้างมั่นใจพอสมควรนะครับด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ต้องบอกว่าประเทศมาเลเซียกับสิงคโปร์นะครับถ้าเป็นทางทะเลเนี่ยต้องเรียกว่าอยู่ปากซอยนะครับอยู่ติดถนนใหญ่นะครับผมแต่ถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยถ้าเป็นทางบกนะครับเราจะเป็นคนที่อยู่ปากซอยเลยนะครับอยู่กลางสี่แยกเลยนะครับผมก็มีดีมีเสียนะครับทีนี้พอพูดถึงคลองหรือการเดินทางทางเรือนะครับชาวมาเลเซียเขาก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับด้วยการที่มีท่าเรือใหญ่ค่อนข้างเยอะนะครับผมโอเคเรามาฟังคอมเมนต์ต่อไปนะครับซึ่งมาจากประเทศมาเลเซียนะครับผมเขาบอกว่าโครงการนี้จะฆ่าท่าเรือของมาเลเซียและสิงคโปร์แต่มาเลเซียมีทางเลือกอื่นเช่นโครงการ ECRL ครับโครงการ ECRL ก็เป็นโครงการรถไฟนะครับเชื่อม2มหาสมุทรนะครับผมซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่นะครับคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่าสิงคโปร์เป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโครงการนี้จะส่งผลกระทบกับพวกเขาจริงๆคอมเมนต์ต่อไปครับข่าวดีสำหรับภาคใต้ของไทยและคาบสมุทรภาคเหนือนะครับอันนี้ก็น่าจะมาจากประเทศมาเลเซียนะครับ
คอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวมาเลเซียอีกแล้วนะครับท่านนี้บอกว่าสิ่งนี้จะไม่มีวันสำเร็จปัญหามันมากเกินไปประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่คุ้มค่ากับการสร้างและจะทำให้ประเทศไทยรับภาระหนี้มหาศาลด้วยครับชาวมาเลเซียท่านนี้ก็คอมเมนต์อย่างมีเหตุผลนะครับผมมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับเป็นชาวมาเลเซียอีกแล้วครับท่านเขาบอกว่าจะทำให้เกิดความไม่มั่นคงในภาคใต้ของไทยที่มีความขัดแย้งอยู่แล้วคอมเมนต์ต่อไปนะครับมาจากประเทศมาเลเซียหากสิ่งนี้หมายถึงคลองนี้เกิดขึ้นนะครับโปรดเป็นกลางทางการเมืองคุณควรจะรู้ว่าไทยและจีนมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและจีนเป็นภัยคุกคามประเทศต่างๆในอาเซียนคอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวฟิลิปปินส์นะครับเขาบอกว่ามันจะดีต่อประเทศไทยแต่ไม่ใช่อาเซียนคอมเมนต์ต่อไปครับมาจากประเทศมาเลเซียครับท่านนี้บอกว่าภูมิภาคชายฝั่งตะวันออกจะได้รับผลประโยชน์โดยเฉพาะกลันตันความคิดเห็นท่านต่อไปครับมาจากประเทศมาเลเซียคนไทยรังเกียจความขัดแย้งของชายแดนใต้จริงหรือท่านนี้ก็ได้มาตั้งคำถามไว้นะครับความคิดเห็นต่อไปหลังจากเสร็จสิ้นมาเลเซียจะเข้าร่วมกับฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียในฐานะประเทศหมู่เกาะใหญ่3ประเทศและจุดใต้สุดของเอเชียแผ่นดินใหญ่แบบอัตโนมัติก็ว่ากันไปนะครับมาต่อกันที่คอมเมนต์จากชาวอินโดนีเซียครับท่านนี้บอกว่ามันเป็นเรื่องราวตั้งแต่ฉันยังเด็กและอาจจะเป็นความฝันตอนกลางคืนของหลานผมด้วยครับก็ประมาณว่าโครงการนี้ก็ได้ยินมานานแล้วนะครับแล้วก็ยังเป็นโครงการอยู่นั่นเองคอมเมนต์ท่านต่อไปครับเป็นชาวเมียนมานะครับเขาบอกว่าจะเป็นผลดีต่อเมียนมาเนื่องจากเรากำลังสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายซึ่งเชื่อมต่อทางทะเลอันดามันกับอ่าวไทยและอยู่ทางเหนือของคลองชาวเมียนมาท่านนี้ก็เชียร์โครงการนี้นะครับคอมเมนต์ต่อไปครับเป็นคนไทยนะครับได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าจะดีมากถ้าไทยทำโครงการคลองนี้ได้มีการวางแผนไว้นานแล้วหวังว่าจะเป็นจริงในไม่ช้าความคิดเห็นต่อไปครับมาจากประเทศเวียดนามนะครับผมเขาบอกว่าชาวเวียดนามรอคอยคลองนี้ฉันไม่คิดว่าคลองนี้จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทยหรือจะสามารถแยกราชอาณาจักรออกเป็น2ส่วนได้แต่มันจะทำให้เศรษฐกิจภาคใต้ของไทยพุ่งทะยานมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าสิ่งนี้ไม่ทำให้แค่ปวดหัวแต่ถึงกับป่วยเลยคอมเมนต์ท่านต่อไปครับเป็นชาวอินโดนีเซียนะครับเขามาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์สูงชาติมหาอำนาจอาจจะเข้าร่วมคอมเมนต์ท่านต่อไปครับมาจากเมียนมานะครับเมียนมาไทยญี่ปุ่นอนุมัติเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายคอมเมนต์ท่านต่อไปครับเขาบอกว่ามันแพงไปนะมีทางออกที่ดีกว่าคอมเมนต์ท่านต่อไปครับฉันใช้เวลาในวันหยุดที่กระบี่และภูเก็ตก่อนที่โครงการนี้จะทำลายความสวยงามของมันและแน่นอนว่ามันจะได้รับผลกระทบมาปิดท้ายกันที่อีกสักหนึ่งความเห็นนะครับเขาบอกว่าฉันคิดว่าโครงการนี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นครับผมนั่นก็เป็นความคิดเห็นของชาวอาเซียนนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วก็มาจากประเทศมาเลเซียนะครับผมขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปจากอัพคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ